โหดูดอกไม้สีขาวๆยามราตรีฮะวันนี้มาดูดอกพุทธพิชยานะก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกอยู่ในสวนของโรงพยาบาลเรานี่แหละนะสวยงามจริงฮะนะดูยามค่ำคืนเนี่ยดอกเขาขาวๆนะมีเกสรก็สีขาวเหมือนกันนะตรงกลางน่าจะเป็นเกสรตัวเมียนะดูมีสีเหลืองช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆยามค่ำคืนนาเล็กพามาดูดาวฮะไม่ใช่ดาวก็เป็นดอกไม้แต่ดูโหเหมือนดวงดาวเลยฮะนะสีขาวๆสวยงามฮะสวยงามมากๆนะเนี่ยก็ดอกไม้เวลาเราดูกลางวันมันก็จะสวยอีกแบบนึงนะกลางคืนมันก็จะสวยอีกแบบนึงโดยเฉพาะดอกไม้สีขาวๆเนี่ยมันจะโดดเด่นมากๆเลยสวยงามดอกพุทธพิชยาก็ดูแล้วไม่มีกลิ่นหอมนะนะดอกพุทธพิชยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกที่ใหญ่พอสมควรนะก็ประมาณสักเหรียญ10นะประมาณเหรียญ10มี5กลีบมีเกสรอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นเกสรตัวเมียนะสีเหลืองๆนะรอบๆก็จะมีฝอยๆเป็นสีขาวๆนี่แหละมาดูดอกไม้ยามค่ำคืนฮะสวยงามฮะนะมันเหมือนแบบว่าเป็นดวงดาวเลยระยิบระยับนะเราลองดูไกลๆเถอะนะใครที่ปลูกต้นไม้ไว้ก็ลองสังเกตดูบ้างนะดูบรรยากาศต่างๆดูยามกลางวันบ้างดูยามกลางคืนบ้างนะนะเราก็จะได้เห็นความสวยงามที่แตกต่างออกไปวันนี้นาเล็กก็มีโอกาสได้มาเก็บมาให้ชมนะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับผมสลับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมดอกไม้สวยๆยามค่ำคืนสีขาวๆเหมือนดวงดาวเลยฮะครับผมขอบครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ